ริษัทโพหยกสมุนไพรจำกัดก่อตั้งขึ้นยังเป็นทางการเมื่อพ.ศ. 2556ด้วยเงินทุนจดทะเบียน2ล้านบาทโดยมีผู้ร่วมก่อตั้ง2ท่านคือคุณภควัตเก้าก่อสกุลและคุณรัตนาเก้าก่อสกุลโดยมีสำนักงานใหญ่และโรงงานผลิตตั้งอยู่ในเลขที่21ซอยลาดพร้าววังหิน43ถนนลาดพร้าววังหินเขตลาดพร้าวกรุงเทพมหานครและกำลังก่อสร้างโรงงานผลิตแห่งที่2ย่านคลองหลวงจังหวัดปทุมธานีจากความคิดเล็กๆสู่สิ่งที่ยิ่งใหญ่ของผู้ประกอบอาชีพมัคคุเทศให้แก่ชาวไต้หวันในการทดลองทำผลิตภัณฑ์ในรูปแบบยาหม่องเนื่องจากตนเองมองว่าผลิตภัณฑ์ดังกล่าวยังไม่มีการวางขายให้แก่ชาวจีนที่เข้ามาท่องเที่ยวในเมืองไทยแต่การที่จะทำให้ใครสักคนหนึ่งยอมรับว่าผลิตภัณฑ์ของเรานั้นดีมีคุณภาพเป็นเรื่องที่ยากแต่นายภควัตหรือเฮียเก่าก็มิได้ย่อท้อต่ออุปสรรคดังกล่าวซ้ำยังพยายามหนักกว่าเดิมเพื่อให้สิ่งที่ท่านคิดและทำขึ้นมานั้นเป็นที่ยอมรับให้ได้จนกระทั่งมีชาวจีนกลุ่มหนึ่งที่ซื้อไปลองใช้ผลปรากฏว่ายาหม่องสมุนไพรใช้ได้ดีไม่ว่าจะใช้ในการสูดดมหรือใช้ทาเพื่อให้เกิดความผ่อนคลายในส่วนต่างๆของร่างกายจึงทำให้เกิดการบอกกันปากต่อปากจากยอดขายที่ทำได้เพียงวันละไม่กี่ร้อยขวดก็เพิ่มเป็นหมื่นขวดต่อวันในเวลาอันรวดเร็วโดยมีสัญลักษณ์โพหยกสมุนไพรซึ่งเริ่มจากการร่างด้วยมือของเฮียเก่าลงในกระดาษและได้จดทะเบียนถูกต้องพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้าพ.ศ. 2534ต่อกรมทรัพย์สินทางปัญญาภายใต้ชื่อเครื่องหมายการค้าตราโพหยกด้วยกำลังการผลิตกว่า10ล้านขวดต่อปีได้รับความนิยมจากชาวจีนผ่านการรับรองระบบคุณภาพ ISO 9001:2008จากประเทศอังกฤษและมีโรงงานที่ถูกต้องตามมาตรฐาน GMP PICF ผ่านมาตรฐานตรวจสอบจากองค์การอาหารและยาให้เป็นที่ผลิตยาแผนโบราณปัจจุบันโพหยกมีผลิตภัณฑ์3แบบคือโพหยกสมุนไพรโพเฮิร์บสมุนไพรและยานวดสมุนไพรตราพนาไพรซึ่งนอกจากจำหน่ายให้กับนักท่องเที่ยวชาวจีนแล้วยังวางจำหน่ายที่ King Power และ 7-Eleven อีกด้วยแม้โพหยกจะมีกำไรมากมายแต่ก็ไม่ลืมที่จะแบ่งปันให้กับสังคมโดยให้การสนับสนุนการจัดกีฬาเยาวชนต้านยาเสพติดและการจัดชกมวยการกุศลนอกจากนั้นยังให้ความสำคัญในการปราบปรามการละเมิดสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาโดยได้ร่วมมือกับกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจเข้าจับกลุ่มผู้กระทำความผิดการละเมิดสิทธิเครื่องหมายการค้าเรื่อยมาและในวันนี้บริษัทโพหยกสมุนไพรจำกัดได้บรรลุข้อตกลงสุภาพบุรุษให้ใช้สิทธิ์เผยแพร่ลิขสิทธิ์ภาพถ่ายกับสุดยอดนักสู้ขวัญใจชาวไทยและคนทั้งโลกบัวขาวบัญชาเมฆและต่อจากนี้ไปบัวขาวและโพหยกจะยืนเคียงคู่กันและเดินไปด้วยกันบนเส้นทางแห่งความสำเร็จและความภาคภูมิใจของคนไทยดังคำกล่าวที่ว่าหากเราเพียงคิดที่จะเดินแล้วเมื่อไหร่เล่าจึงจะได้เดินแต่ถ้าเราเริ่มที่จะออกเดินเราจะเดินต่อไปยังไม่สิ้นสุด